ื้อผ่ายังไงอ่ะลูกโป่งเพิ่งกินผีน้ำผึ้งนี่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  Porch and Pie with Family สวัสดีครับวันนี้นะครับน้ำพ่อจะมารีวิวกล้องนั่นเองแบบที่เป็นอันเล็กครับเนี่ยเขาจะมี3สีนะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีเขียวครับสีเขียวมากก็จะมีเป็นสายคล้องคอนะครับนี่แล้วก็สายชาร์จพร้อมกับคู่มือเล็กจิ๋วตรงนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ SD card ครับแต่ว่าเขาจะไม่มีมาให้ครับโชคดีที่น้ำพอรู้ว่าเขาจะมีกล้องมาก็เลยเตรียมมาแล้วครับนี่อันเล็กจิ๋วใส่กันเลยครับเสร็จแล้วก็ดูกันซิว่าเขาจะเป็นยังไงใส่ยากเหมือนกันเนี่ยแล้วใส่ยังไงอ่ะพอใส่แล้วมันก็ดีดออกมาเสียแล้วสิเดี๋ยวน้ำพอขอลอกตรงที่เป็นกันตรงหน้ากล้องนะครับพอลอกออกมานี่คือสวยมากเลยมันจะเป็นแบบกาวก่อนที่น้ำพอจะไปถ่ายรูปจริงนะครับน้ำพอขออธิบายฟังก์ชันการใช้งานของกล้องนี้ก่อนครับโอเคครับเปิดกล้องกันเลยหวังว่าเขาจะมีแบบมาให้นะครับอุ้ยนี่ภาพน่าสวยอยู่นะลูกโป่งเป็นผีกินน้ำผึ้งเบบี้ชาวเวอร์อันนี้ปกติอะค่ะโอ้นี่ขาสว่างเลยโอเคขอกดออกก่อนก็ปุ่มถ่ายจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นี่โอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลุ่มลูกโป่งจักรค่ะจะมีขนาดมีเวลามีอัดเสียงมีขนาดมีว่าให้ลบภาพอย่างนี้ครับมีแบบฟอร์แมตมีภาษาเลือกนะครับเนี่ยมีหลายภาษาเลยพอกดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่มันมีเพียบเลยอย่างนี้ครับในกล้องจะดูยากหน่อยโอเคนี่จะมีฝรั่งอะไรฝรั่งเอ็ดเอ็ดแล้วก็มีอะไรดอทมีอิลาเตโนมีนี่แล้วก็มีเหมือนจะมีอ๋อนี่มีไทยด้วยครับนี่แต่ว่าเหมือนไทยดูแล้วจะดูยากกว่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูดูนะครับดูยากกว่าเยอะเลยเมื่อนุ่มแปลว่าอะไรเปลี่ยนเป็นเขาเปลี่ยนภาษาก่อนดูก่อนเอ้ามีเกมด้วยโอเคก็ตรงนี้จะเป็นแสงครับตรงนี้ก็ถ่ายออโต้ตรงนี้ก็ตั้งวันที่ครับกดตรงนี้เหมือนกันเลยกดเลยแล้วก็มีปี2020เดือน4วันที่30 4:02 โอเคพอถึงเวลากดเซ็ตก็กดออกไปเลยอย่างนี้แล้วก็มีดีเซ็ตการตั้งค่าอันนี้เวอร์ชันไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายความว่ายังไงแล้วก็จะมีเกมด้วยมีเกมที่เป็นงูดันกลองเขาวงกตไม่ได้คิดแบบว่าก็คือโทรศัพท์ครับมีเขาวงกตแล้วก็มีแบบว่าเป็นคำถามมีแบบไฟที่ก็คือศึกอะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวลองกดเล่นดูหน่อยอย่างเช่นแบบว่าห้ามก็มีมาชวนเราอย่างเงี้ยกดอย่างนี้ได้นี่อ่ะเกมโอเวอร์แพ้แล้วก็เกมอันนึงก็เป็นเกมพี่ก็คำถามแปะอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าไม่รู้แล้วเล่นยังไงเขาวงกดก็อย่างนี้ดูแล้วถ้าจะมีด่านนับไม่ทวนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่จะจบแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆตลอดแต่ทั้งแบบว่าทั้งเกมเลยโอเคกดเกมโอเวอร์ก็กดตรงปุ่มปิดนี่ครับนี่เกมโอเวอร์แล้วก็ลองเล่นอื่นทั้งสองเกมเป็นเล่นกลองก็มีอย่างนี้นี่
ชนะก็ไปด่านต่อไปครับนี่คือแบบว่าถ้าเกิดจะแบบว่าเบื่อถ่ายรูปก็สามารถเล่นได้ด้วยชนะนี่งูกินลูกแพครับโอเคนี่เราไม่จะเป็นต้องกดเขาก็สามารถเบื่อให้เราด้วยครับคือเกมนี้เขาห้ามเรากินห่างตัวเองครับซึ่งยิ่งเล่นยาวนะมันก็ไม่มีพื้นที่ในการให้เราได้เล่นเพราะว่ามันจะเยอะเกินเกือบจะกินหางตัวเองละโอเคเดี๋ยวพอเครื่องนี้ก่อนไปดูอื่นกันก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้วยข้างนอกกันเลยตอนนี้ก็กำลังถ่ายเจ้าแมวนักของเราอยู่ครับนี่แม่พ่อเป็นคนบอกให้แบบนี้ครับช่วยกันทำสเวตเตอร์แมวดูสิหันหน้ามาหน่อยเร็วมาดูหน้าหน่อยถ่ายหน้าหน่อยเร็วใช้สเวตเตอร์แมวนะครับใช้เวลาในการทำเนี่ย15 นาทีเองครับแต่ว่ากว่าจะหาผ้าได้ที่ครับนานมากเลยง่ายมากก็พยายามหาว่าลูกอยู่ไหนครับไปดูสิก็พยายามยืนอยู่อ้ายนี่กูไปหาลูกแม่นั้นแม่แมวชีปากขาวเออจะชี้ใหญ่หรอกรู้แกว่าน่ารักกูให้รู้ฉันรู้ฉันรู้ไปดูนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเก่งมากสวัสดีเร็วขอมือก่อนสวัสดีสวัสดีก่อนเร็วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ๆๆๆโอเคแป๊บนึงสิทําทันนั่นแหละสิต้องเสริมสวยก่อนจะถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวกลัวออกกล้องแล้วไม่สวยก็ไม่หล่อสินะเขาเป็นผู้ชายหาแล้วนี่ตัวสิเขาชอบเล่นรองเท้าแตะได้ทันโอ๊ยๆๆตัวสิแงบถ่ายรูปไม่ได้เลยโอ๊ยอุ๊ยชี้แงบขาชาเลยนี่เพื่อนๆครับนี่ตอนนี้มีขนุนด้วยนะผมก็จะลองถ่ายดูอันนี้ลองแบบว่าเป็นขาวดำอยู่ครับสิวิวขนุนน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราถ่ายแบบขาวดำแล้วก็ภาพปกติเดี๋ยวเราให้ดูดีกว่ามันต่างขนาดไหนนี่ครับภาพขนุนของน้ำเพาะเดี๋ยวลองดูภาพที่แบบอีแบบนึงดีครับแปลกแบบจะหมดแล้วเนี่ยตายกดไม่ติดละแบบหมดละโอ้นะครับไม่รู้จะเก็บอะไรนะโอเคถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวขอรูปโอ้ยขอรูปไปเลยมองกล้องหน่อยโอเคกำลังดีเลยกำลังหันหน้ามามองกล้องมาเร็วมองหน่อยมองหน่อยเรียเหอะแล้วตัวชิปไปไหนอ่ะเห็นไม่ได้กี่จะเห็นออกมาเล่นนอกที่นอนอยู่เลยสามสองแล้วมาอีกแบบนึงถ่ายไม่ได้เลยพ่อโอ้ยแบตจะหมดนะเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปที่เราถ่ายได้กันครับดูซิว่ากล้องราคาถูกนะครับภาพออกมาจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าไปดูกันครับนี่เห็นไหมพี่ชี้มองหน้าหน่อยเร็วขอดูหน้าหน่อยกล้องอันนี้นะคะจะมีแบบว่าเป็นโหมดที่ให้เราเปิดเสียงหรือไม่ก็ไม่เปิดนะคะเนี่ยพี่ชี้เงี้ยวแน่นะเพราะว่าน้ำพัดจะถ่ายเก็บสถานะแมวพี่ชี้โอ้พี่ชี้ที่หมูเปียกแฉะเลยกล้องอันนี้นะคะภาพจะแบบว่าไม่ค่อยสวยเหมือนพวกกล้องที่แพงๆครับเพราะว่าอันนี้มันราคาประมาณ185 บาทนี่คือไม่รวมค่า SD card ไม่รวมค่าส่งนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสำหรับน้ำเพาะแต่ถ้าใครนะครับที่ที่อยากจะซื้อครับถือว่าคิดว่าภาพในกล้องนี้นะครับมันสวยแล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับก็ไปซื้อได้นะครับ
สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งก่อนแล้วกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับ